สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามชม15 minutes with Jackie by K-Bank นะครับประเด็นที่จะพูดกันแน่นอนครับฟุตบอลยูโรวันพรุ่งนี้อังกฤษกับเยอรมันคู่แค้นแสนรักมาเจอกันอีกครั้งในฟุตบอลรอบสุดท้ายของยูโรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจครับมีข่าวดีๆประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมนะครับเศรษฐกิจแบบนี้รายจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดอยากได้เงินก้อนมาใช้สินเชื่อเงินเดือน Express Loan นะครับจากธนาคารกสิกรไทยช่วยได้ก็ขอกู้ได้ง่ายๆนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาทอนุมัติเร็วสุดใน15นาทีอนุมัติปั๊บรับเงินทันทีแค่เป็นพนักงานประจำมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปสมัครง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องค้ำประกันไม่มีค่าธรรมเนียมสนใจนะครับก็สมัครแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com หรือว่า K Contact Center หมายเลข02-888-8888นะครับจำง่ายนะครับหมายเลขโทรศัพท์028ทั้ง7ตัวนั่นเองนะครับมาว่ากันที่คู่แข่งแสนรักอังกฤษเยอรมันนะครับเป็นฟุตบอลระดับเฮฟวี่เวทนะครับถ้าเป็นมวยก็รุ่นใหญ่นะครับขึ้นชกกันนี่เวทีสะเทือนนะครับคนดูสะท้านกันไปทั้งโลกต่างติดตามคู่นี้นะครับอย่างใจจดใจจ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลยูโรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบสุดท้ายเจอกันไม่บ่อยแต่ก็เจอกันนะครับเพราะว่าในฐานะที่ทั้งสองก็เป็นชาติใหญ่เป็นหนึ่งในบรรดาทีมแรงกิ้งระดับท็อปของโลกนะครับมีความสำเร็จนะครับทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติสตาร์ดังมากมายคนไทยแฟนบอลทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับอังกฤษกับเยอรมันนอกเหนือไปจากเรื่องของกีฬาแล้วทุกคนก็ทราบกันดีครับว่าทั้งประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องสงครามนะครับสงครามโลกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เหตุผลสำคัญแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ทำให้เมื่อมาพูดถึงกีฬานะครับฟุตบอลนะครับกีฬาของคนที่นิยมทั้งอังกฤษเองทั้งเยอรมันเองแล้วก็ทั่วโลกเมื่อคู่นี้มาเจอกันเนี่ยมันก็มีอะไรพูดถึงมากมายนะครับพูดถึงอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยแมตช์ที่เป็นแมตช์ประวัติศาสตร์นะครับย้อนไปสักนิดหนึ่งที่มาที่ไปฟุตบอลโลก1966นะฮะอังกฤษชนะเยอรมัน 4-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับหลังจากที่เสมอกัน 2-2 ในเวลาปกตินะครับมันก็มีประเด็นนะครับโอเควันนั้นแข่งขันที่เวมบรีย์บ้านของอังกฤษอังกฤษเป็นเจ้าภาพเยอรมันตอนนั้นคือเยอรมันตะวันตกนะครับก็เป็นเกมที่มันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับทั้งอังกฤษและเยอรมันแต่ปรากฏว่าลูกยิงของเซอร์เจฟเฮิร์ทเนี่ยนะครับไปชนคานแล้วตกลงบนเส้นนะครับผู้สินชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมองไม่ทันอยู่แล้วก็เลยไปถามไลแมนนะครับบาลามอฟนายบาลามอฟเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกไลแมนนะผู้ช่วยผู้สินเนี่ยนายบาลามอฟซึ่งเป็นตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นประชากรของสหภาพโซเวียตรัสเซียเดิมนะ USSR แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนายบาลามอฟก็คือคนอาเซอร์ไบจันนะเมื่อก่อนอาเซอร์ไบจันก็คือส่วนหนึ่งของโซเวียตนะฮะนายบาลามอฟเนี่ยไลแมนเนี่ยบอกว่าเข้าก็เลยเข้าเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีถ่ายทอดสดเนี่ย400ล้านกว่าคนทั่วโลกนะฮะเขาบอกบ้านเราเนี่ยดูในโรงหนังนะถ้าผมฟังจากรุ่นเก่าๆเขาเล่ามาว่าเนี่ยดูอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยในโรงหนังซึ่งผมเกิดไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่เขามีการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาดูกันคนเป็นร้อยล้านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเข้าได้ไงลูกมันตกเส้นมันยังไม่ได้เข้าไปทั้งใบนั่นแหละครับอังกฤษชนะเยอรมันตะวันตกเดิมนะฮะ 4-2 และจากเกมแมตช์นั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎกติกาลูกบอลต้องข้ามเส้นทั้งใบแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งลงบนเส้นถือว่าไม่เข้านะฮะฟีฟ่ามีการปรับกติกาแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะปรับกติกาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบอลข้ามเส้นไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ทันไลแมนหรือผู้ช่วยไม่ทันแต่เราเนี่ยดูถ่ายทอดสดเราทันเราเห็นว่ามันมีภาพช้าไงก็เลยมีเทคโนโลยีขึ้นมาซับพอร์ตเป็นโกลไลเห็นไหมพอโกลไลเนี่ยมันก็เลยทำให้ปัญหาคาใจเนี่ยมันหมดไปแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมมันก็ยังมีนะฮะถ้าใครจำได้2ปีที่แล้วฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะคู่เชฟยูกับแอสตันวิลล่าว่าเชฟยูเนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะบอลเข้าไปทั้งใบเลยแอบอยู่ข้างโคนเสาอ่ะข้างตะข่ายเซ็นเซอร์ไม่ทำงานนะ นี่ก็เทคโนโลยียังพลาดเลยนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องเก่าๆแต่ว่านับตั้งแต่ปี1966เป็นต้นมานะครับเจอกันในรอบสุดท้ายทั้งยูโรและบอลโลกอังกฤษไม่สามารถชนะ
เยอรมันได้เลยนะซึ่งโอเคโอเคมันเจอกันไม่บ่อยหรอกปี1990ฟุตบอลโลกที่อิตาลีอังกฤษเสมอกับเยอรมัน1-1รอบรองชนะเลิศโอ้ย9เดียวนั้นอังกฤษก็เข้าชิงฮะวันนั้นเนี่ยอันเดรสเบเม่ยิงให้เยอรมันก็ยังเป็นตะวันตกอยู่นะฮะนำ 1-0 แล้วอังกฤษเนี่ยตีเสมอจากแกรี่ลินิเกอร์แล้วก็ลากกันยาวจนถึงยิงจุดโทษพอยิงจุดโทษฮะเยอรมันเข้าทุกคนนะยิงไป4แล้วอังกฤษเนี่ยยิงก่อนอังกฤษคนที่4อ่ะสตูดเพียร์สยิงไม่เข้านะครับคนที่5คริสวอเดลต้องยิงเข้าเพื่อลุ้นเยอรมันให้ไม่เข้าในคนที่5นะฮะเยอรมันยิงครบแล้ว4ก็รองอังกฤษคริสวอเดลยิงออกอังกฤษแพ้จุดโทษเยอรมันตกรอบรองชนะเลิศได้แค่ลุ้นอันดับ3ชิงอันดับ3ซึ่งก็แพ้อิตาลีนะฮะปี1996ขอไปครับ1996อังกฤษเจอกับเยอรมันอีกแล้วในรอบรองชนะเลิศนะครับฟุตบอลยูโร96ก็ปรากฏว่าทั้งที่เป็นเจ้าภาพนะก็เล่นที่เวมบลีย์เนี่ยแหละอังกฤษเล่นกับเยอรมันได้ดีนะตอนนี้อังกฤษยิงนำก่อนนะฮะอลันเชเลอร์ยิงไปจากนั้นเยอรมันเนี่ยตีเสมอโดยสเตฟานคุ้นนะฮะนักเตะที่มีเจ้าของฉายาว่าไอ้ตำรวจเนี่ยนะฮะจากไกเซอร์เนี่ยจากนั้นก็สู้กันไปลากกันไปนะครับอังกฤษแพ้จุดโทษเยอรมันเยอรมันเนี่ยยิงเข้าทุกคนอยู่แล้วนะฮะอังกฤษคนที่5ยิงไม่เข้าครับคนที่5ของอังกฤษมีชื่อว่าแกเรธเซาเกตเป็นตาบาปเป็นฝันร้ายของเซาเกตมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาเป็นผู้จัดการทีมชาตินะฮะแล้วก็บังเอิญนะมาเจอกันอีกครั้งนึงนะในวันพรุ่งนี้ในฟุตบอลยูโรอันนี้ผมข้ามพวกบอลรอบคัดเลือกนะครับเพราะอังกฤษเคยบุกไปชนะเยอรมันที่มิวนิก 5-1 เยอรมันบุกมาชนะอังกฤษก่อนหน้านั้นเนี่ย 1-0 ที่เวมบลีย์นะเพราะนั้นเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมานะครับเรื่องฟุตบอลนะครับอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกปี2010ปี2010ก็เป็นรอบน็อกเอาท์ซึ่งเป็นอีกเกมหนึ่งที่อันนี้ไม่ต้องยิงอยู่โทษนะแต่อังกฤษแพ้ขาดเลยแพ้ไป 4-1 นะครับเกมนั้นเนี่ยเยอรมันนำไปก่อน 2-0 นักเตะเยอรมันชุดนั้นในปัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่นะฮะหลายคนฮะมีนอยเออร์นะครับมานูเอลนอยเออร์นะครับมีโทมัสมุลเลอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแจ้งเกิดเลยอายุ20เมซุตโอซิลเมซุตโอซิลไม่ได้ติดทีมเยอรมันแล้วนะครับโทนี่โครสตอนนั้นก็กำลังเป็นดาวรุ่งเลยสดๆเลยนะฮะเล่นจากชุดนั้นนะปี2010แต่ว่ามันมีปัญหาลูกมันเหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมไอ้ลูกที่อังกฤษเซอร์เจเพิร์ตยิงตกเส้นซึ่งในทางความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าหรอกแต่มันได้ประตูแต่ว่าในปี2010เนี่ยที่แอฟริกาใต้เนี่ยแฟงค์ลัมพาร์ดเนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะชนคานไม่ภาพช้านี่เห็นเลยเข้าไปเป็นวาเลยแต่บอลมันสปินออกมากรรมการไม่มีใครเห็นนะฮะแต่เราดูถ่ายทอดสดอันนี้ว่าไม่ได้นะครับก็ยกประโยชน์ให้จำเลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแฟงค์ลัมพาร์ดยิงเข้าไปมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเออแต่ก็อย่างว่าแหละอังกฤษก็แพ้ยับนะ 4-1 เอาล่ะมาเจอกันครั้งนี้มีเรื่องให้พูดกันเยอะนะครับซึ่งเราเทียบฟอร์มกันเนี่ยพูดกันชัดๆเลยนะฮะว่าไม่มีความต่างอังกฤษวันนี้กับเยอรมันวันนี้เยอรมันวันนี้ความแข็งแกร่งของทีมเนี่ยเมื่อเทียบกับฟุตบอลโลกเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับชุดที่เคยได้แชมป์ปี2014เนี่ยจนถึงปีนี้7ปีเนี่ยมันก็อย่างว่านะเวลามันผ่านไปโยคิมเลิฟก็ยังทำงานอยู่ไอเดียเดิมๆอาจจะมีการปรับในครั้งนี้นะครับแต่ว่ามันไม่แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นอังกฤษดาวโรดดาวรุ่งเยอะยังเติร์กนะครับเป็นทีมคนหนุ่มแต่ว่ารอบแรกเนี่ยแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มผลงานเนี่ยดีนะครับแต่ว่าฟอร์มมันดูกระท่อนกระแท่นโดยเฉพาะเกมรุกไม่เสียประตูแต่เกมลุกยิงได้2ลูกแฮร์รี่เคนยังไม่ยิงเพราะนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกันระหว่างอังกฤษกับเยอรมันนะครับทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับมีก่อนเกมเนี่ยมีประเด็นที่พูดกันเยอะก็จริงนะผมขอคัดมาเน้นๆ เนี่ยเอามุมมองจากสื่อก่อนสื่ออังกฤษเสียงแตกนะฮะสื่ออังกฤษบางกลุ่มบอกว่าใจกล้านะฮะไม่กลัวแต่บางกลุ่มบอกว่าเยอรมันเป็นฝันร้ายไม่กลัวก็ต้องกลัวแต่สื่อเยอรมันมองอีกอย่างนะฮะสื่อเยอรมันหลายเจ้าโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆอย่างบิลหรือว่าคิกเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจฟอร์มของเยอรมันนะฮะอย่างบิลเนี่ยพาดหัวเลยว่าเยอรมันคุณเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ยังไง
โอ้โหนะนี่ก็เป็นการสะท้อนจากสื่อผู้สันทัดกรณีก็แน่นอนชาติใครชาติมันครับก็เสียงแตกนะโลธาแมทธิวส์เนี่ยมีก็เรียกว่าเสียงอ่อยนิดนึงฮะโลธาแมทธิวส์นี่ก็เคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก1990เนี่ยแมทธิวส์บอกเลยอังกฤษจะชนะเยอรมันได้ต้องเผด็จศึกให้ได้ในเวลา90นาทีหรืออย่างน้อยในช่วงต่อเวลาพิเศษต้องเอาชนะในเกมให้ได้พูดง่ายว่าแมทธิวส์บอกอังกฤษจะชนะเยอรมันก็แต่เมื่อต้องเอาชนะในเกมแต่ถ้าลากไปยิงจุดโทษเขาเชื่อว่าอังกฤษเสร็จเยอรมันอ่ะอันนี้เป็นมุมมองของทางฝั่งเยอรมันนะฮะมาเทอุสก็เชื่อถือได้อลันเชเลอร์ของอังกฤษเองก็บอกว่าอังกฤษมีดีพอที่จะล้มเยอรมันได้นะครับและยิ่งถ้าแฮร์รี่เคนกลับมาท็อปฟอร์มซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะ3นัดนี้แฮร์รี่เคนก็ยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็มีโอกาสนะเพราะนั้นถ้าเทียบฟอร์มตอนนี้เกมรับอังกฤษไม่เสียประตูเลยใช้ได้แต่3นัดแรกทีมที่อังกฤษเจอผมว่าเกมรุกเป็นรองเยอรมันในวันพรุ่งนี้เกมรุกอังกฤษเป็นจุดอ่อนที่ว่า1คือพวกคุณสร้างสารโอกาสการเล่นร่วมกันเนี่ยมีไม่มากดูไม่น่ากลัวแล้วก็2คือในฟุตบอลโลก2018อังกฤษเนี่ยมีทีเด็ดเรื่องลูกเซตพีซครับ9ประตูที่อังกฤษยิงได้ในฟุตบอลโลกเนี่ยมาจากเตะมุมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเตะมุมเนี่ย4ลูกฟรีคิกอีก3นะฮะแล้วก็จุดโทษอีก2นะประมาณนี้อังกฤษได้ประตูจากเซตพีซแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีเลยครั้งนี้แทบไม่ได้ทำอะไรคู่แข่งด้วยเซตพีซอ่ะนี่เป็นจุดหนึ่งที่หายไปแต่ถ้ามันมาทันเวลามันก็ไม่แน่นะฮะส่วนเยอรมันเกมรับโอ้โหน่าเป็นห่วงเสียไป5ลูกโดนฝรั่งเศสโดนโปรตุเกส2ลูกโดนฮังการี2ลูกอ่ะพูดตรงๆว่ากองหน้าฮังการีอ่ะผมว่าดีกรีหรือเกรดบอลยังดูด้อยกว่ากองหน้าอังกฤษเลยนะแต่ก็ยิงเยอรมันได้2ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาแต่เยอรมันเกมลุกมีความหลากหลายกว่าหน้าพวกข้างหน้ายังไม่ทำพวกหน้าตัวปลอมอะไรยังไม่ทำแต่มีวิธีการนะมีวิงแบ็กโยนเข้าใส่นะครับที่เห็นกับโปรตุเกสนะฮะ มีเกมสวนกลับที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาประจวบเหมาะกันพอดีเกมรับที่ไม่เสียประตูกับเกมลุกที่ดูหลากหลายของเยอรมันคู่นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าพูดยากครับโอ้โหออกได้สามหน้าผมเชื่อว่ามีต่อเวลาพิเศษนะครับมีต่อเวลาพิเศษยิงจุดโทษหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ก๊อก2ก๊อก3ของแต่ละของ2ทีมแล้วซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอังกฤษเนี่ยมีโอกาสจะเผด็จศึกเยอรมันได้นะแต่ถ้ายิงจุดโทษผมก็ยังเห็นด้วยกับมาติอุสว่าถ้ายิงจุดโทษมันก็น่าจะเป็นเยอรมันนะฮะก็เอียงนิดหนึ่งแล้วกันฮะในเวลาจะเป็นอังกฤษนะครับแต่ถ้าเป็นจุดโทษก็คงจะเป็นเยอรมันนั่นก็คือฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์นะครับอังกฤษกับเยอรมันในยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้รายจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้ลดถ้าอยากได้เงินก้อนมาใช้สินเชื่อเงินด่วน Express Loan จากธนาคารกสิกรไทยช่วยได้ขอกู้ได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาทอนุมัติเร็วสุดใน15นาทีนะครับอนุมัติปั๊บรับเงินทันทีแค่เป็นพนักงานประจำมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปสมัครง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องค้ำประกันไม่มีค่าธรรมเนียมสนใจนะครับสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com หรือ K-Contact Center 02-888-8888 นะครับแล้วกลับมาพบกับ15 minutes with Jackie by K-Bank ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ